ตอนแรกจะมาทำร้ายเขาดาวแต่เมื่อวานพาท่านแม่ไปหาหมอก็เลยนะครับพอดีว่าเมื่อวานพาท่านแม่ไปหาหมอสักพักแผลผ่าตัดได้โดนปรีออกมาไงนะอีกไม่นานหรอกนะครับจริงๆแล้วนะแม่สวัสดีท่านแม่ฉ่ำมิกะก็คุยกับท่านแม่ฉ่ำเหมือนกันเลยก่อนขึ้นเลยโอ้ยจริงๆขอยืนยันอีกเสียงนะคะว่าท่านแม่เป็นคนที่น่ารักเก็บใสเฟี้ยวฟ้าวชอบเวอร์ผิดยกสวนมากๆคุณแม่บอกว่าอยากจะพาหนูไปเลี้ยงข้าวด้วยแหละแต่นี่เป็นกระบวนการแรกของการต้อนรับลูกเขยลูกสะใภ้เข้าบ้านนะคะใช่ๆเลี้ยงข้าวแค่มิกานะแต่ไม่เลี้ยงข้าวฉันนะครับอันนี้เอาบอกว่าให้ลิลี่ไปนั่งนู่นอยู่กับคนละโต๊ะแล้วก็จะเลี้ยงแค่มิกาคนเดียวแล้วก็ให้ลิลี่จ่ายเองนะแยกโต๊ะดีนะครับอันนี้ค่ะเป็นการดีลกันที่ดีนะมิกาก็อยากไปฟังเขาเยอะลิลี่แต่ไม่ฟังได้ยังไงเป็นคุณแม่เลยนะท่านหนึ่งท่านดื่มน้ำแล้วสายหัวเลยเมื่อกี้ฉันแค่จะบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นคุณลูกน่ารักยังไงคุณแม่ก็น่ารักอย่างนั้นนะคะใช่แล้วถ้าเขาได้ยินนะเขาก็จะสวนว่าแม่น่ะสวยไก่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่พอจะเดาออก34 24 37สุดยอดเลยค่ะคุณแม่ไปนอนเถอะอันนี้ค่ะเดี๋ยวแผลได้ปี่แน่โอ้เหี้ยแล้วก็สวัสดีคุณโอมาสมานะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะบอกคุณโอมาคุณแม่บอกว่าวัดนมคุณแม่เล็กเกินไปนะคะตามนั้นเงาตามนั้นนะครับคุณโอมาเงาตามนั้นนะครับหนูอายมากตัวเองช่วยคุณโอมาบอกว่าต้องรีบแก้งานแล้วไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ครับไอ้นั่นมันยังบ้าไม่พออยู่ด้วยเธอจะหลอกลวงผู้บริโภคไม่ได้นะแต่ไอ้ที่คุณโอมาว่ามันก็เกิน34แล้วนะนั่นแหละรู้สึกไรดีไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยเงี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ปลอดภัยตั้งแต่มีเธอแล้วมาม่าหมดค่ะนี่เธอมีคุณแม่อยู่เธอจะไม่ปลอดภัยได้ยังไงโหคนนี้หนักโหคนนี้หนักแม้แต่คุณแม่ก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เขากำลังเรียกยังไงเขาไม่สามารถเอาขาอันเบิ้มๆมาทับฉันได้แล้วใช่สามารถเอานมเบิ้มๆทับฉันได้ว่าไปที่โรงรับตรงนั้นของคุณแม่ได้นะหนูเข้าจะแบกรับสิ่งที่หนักหนาแทนลิลี่เองครับหนูเป็นคนที่เสียสละว่านะครับบอกว่าต้องเสียสละหนูพร้อมที่จะแบกรับแทนลิลี่นะคะฉันกำลังดมน้ำมะพร้าวในมือของฉันจะพาฉันอาจจะเอาน้ำมะพร้าวในมือฉันมาราดหน้าตัวเองใครแพ้อ่านเหมือนเดิมนะนิกาค่ะคุณแม่จำนิทานที่แม่เล่าให้นิกาฟังได้ไหมนิทานที่เล่าให้ฟังเหรอคะที่คุณแม่เดินไปเจอกระบอกไม้ไผ่แล้วเจอหนอนในกระบอกไม้ไผ่โอ๊ยจำได้สิคะคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เอาหนอนตัวนั้นมาเลี้ยงแล้วหนอนตัวนั้นก็กลายร่างเป็นคนแม่ก็ยังมากลายเป็นนิ่งเฉยเลยอ่ะโอ๊ยโอ้โหตายแล้วลิลลี่เป็นหนอนไม้ไผ่นะลูกโอ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูชอบกินด้วงทอดพอดีแบบหนอนไม้ไผ่ทอดอร่อยกินลิลลี่ลูกโอ้ยคุณแม่อ่ะดูยายหนูก็ปัดเฉยคุณแม่ไม่รู้นะคะดีแล้วใช่ไหมฉันเป็นเจ้าบ้านฉันเป็นเจ้าบ้านหนูไม่ได้เป็นหนอนนะไม่ใช่เธอถามคุณแม่ดูสิใช่คุณแม่มีกะถูกต้องเสมอแม่เขาข้างทุกคนยังเป็นลูกตัวเองเลยนะใช่